ยังมีหวังเราไม่ทิ้งกันผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.7 ล้านคนเตรียมพิจารณาเยียวยารอบใหม่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะคลังเผยเตรียมตรวจสอบสิทธิ์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เราไม่ทิ้งกัน 1.7 ล้านรายพิจารณาเสนอเยียวยารอบใหม่เข้าที่ประชุมคณะกรรมการพฤหัสบดีนี้มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเนื่อง3เดือนในโครงการเราไม่ทิ้งกันผ่านการลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ที่ได้มีการทยอยจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องจนถึงตอนนี้ถือว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการแล้ววันนี้วันที่2มิถุนายน2563กระทรวงการคลังได้ทำการโอนเงินให้กับผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากมาตรการโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านเกณฑ์และสถานะเปลี่ยนเมื่อวันที่28พฤษภาคม2563เป็นเงิน 15,000 บาทเนื่องจากเป็นเงินเยียวยา3เดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนในกลุ่มที่โอนเงินเยียวยาไม่สำเร็จและกลุ่มชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อนามสกุลที่ลงทะเบียนที่ทางเราไม่ทิ้งกันขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ชื่ออยู่ในกลุ่มผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนหรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมธนาคารอะไรก็ได้ที่ตรงกับชื่อลงทะเบียนโดยมีผู้รับสิทธิ์ที่ผ่านเกณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวทั้งสิ้น 40,000 รายสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์ที่ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาแล้วเปลี่ยนสถานะระหว่างวันที่29 ถึง 31 พฤษภาคม 2563กระทรวงการคลังโอนเงินเยียวยา 15,000 บาทเช่นเดียวกันภายในวันที่5มิถุนายนซึ่งผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบสถานะโอนเงินเราไม่ทิ้งกันได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนายรวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจนถึงวันนี้มาตรการเงินเยียวยา 15,000 บาทในโครงการเราไม่ทิ้งกันถือว่าปิดโครงการไปเมื่อวันที่29พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาโดยกระบวนการเยียวยาได้ดำเนินการมาตรการลุล่วงไปแล้วกว่า 99.5% มาตรการจ่ายเงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกันผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาทั้งหมด 28.8 ล้านรายแบ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน 22.3 ล้านรายซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการเก็บตกส่วนที่คงค้างอยู่ในระบบให้แล้วเสร็จกลุ่มที่เหลือคือกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์แต่บัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเลยทำให้ระบบไม่สามารถดำเนินการโอนเงินให้ได้กลุ่มนี้ยังคงค้างอยู่อีกจำนวนหนึ่งเราเองก็พยายามอมซ้ำให้ได้เยอะที่สุดขณะเดียวกันในกลุ่มผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีก 1.7 ล้านรายจะมีการนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเยียวยาอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายน2563เพื่อหารือถึงวิธีการที่จะทำอย่างไรให้สามารถดำเนินการมาตรการเยียวยาอย่างครบถ้วนไม่มีตกหล่นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 1.7 ล้านรายเราต้องมาพิจารณาดูว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เท่าไรมีสิทธิ์อยู่ในโครงการอื่นๆเท่าไรเป็นหัวหน้าครอบครัวเกษตรกรเท่าไรมีชื่ออยู่ในประกันสังคมเท่าไรอยู่ในกลุ่มข้าราชการหรือกลุ่มเปราะบางกี่คนซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอไปที่ประชุมพิจารณาเพื่อไปสู่ขั้นตอนของกรรมการกันกองเพื่อพิจารณารูปแบบความช่วยเหลือเพื่อนำเสนอครม.ต่อไปนอกจากนี้ในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ทางกระทรวงการคลังจะได้ทำสรุปข้อมูลรายละเอียดโครงการเราไม่ทิ้งกันเพื่อชี้แจงต่อสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งด้วย
ค่ะก็ได้จบไปแล้วสำหรับข่าวสารสาระสำคัญนะคะขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ